ประเด็นมันซ้ำมีปัญหาก็เลยเอาทีมมาช่วยเขาแต่ก็โอเคคือตอนนี้สุนทนายก็ส่งคนไปดูแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วในที่ว่าทางเรื่องของการดูแลทนายเขามีประสบการณ์อยู่แล้วแต่ว่าเรารู้สึกว่าชาวบ้านเข้ามากันแล้วคนซื้อมากันแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มันแล้วกุ้งมันมาคือของมันเสียได้อะค่ะคือเขาก็โควิดมันก็กระหน่ำเขามากพอแล้วอะก็ไม่ควรจะแบบมันซ้ำอีกรอบอะของมันเสียไปเปล่าๆก็ไหนๆก็มาแล้วก็จะได้ค้าขายกันไปต่อมันเป็นการกระทำเกินกว่าเหตุทั้งที่จะให้คนไปอยู่ในสนามหลวงได้กลับมาต้องมาอยู่กลางถนนเสี่ยงอันตรายอะไรแบบคือมันก็เกินไปอะค่ะแล้วก็ตอนนี้คือที่อยู่กันถนนตรงเนี้ยพอสอก็มาแล้วถนนก็ปิดแล้วซึ่งเราก็บอกไงดีอะเราก็พยายามทำให้มันโอเคที่สุดอะแล้วเราก็เชื่อว่าคนที่มาก็คือเป็นพ่อค้าแม่ค้าเป็นคือเขามาขายแค่พวกเราเขาแค่มาใช้ชีวิตกันนั่นเอง